พี่น้องมาตัดช่ำจริงผักหวานปลาปลูกผักหวานปลาโดยการตัดจริงมาจากต้นใหญ่ครับตัดมานี่จริงที่เฮาตัดมาครับเฮาก็สิมาเลาะเลาะแขนงหน่อยมันเลาะครับเฮาเลาะให้เบิดเลยครับหลังจากที่เฮาตัดมาแล้วนี่เป็นแขนงหน่อยมันตัดออกเลยครับนี่เฮาเลาะออกให้เบิดเดี๋ยวเฮาสิมาทํากันไว้ใส่ขวดน้ําไว้เนาะครับโดยที่เฮาบ่ต้องไปตอนไปอีหยังมันเฮาตัดเอากิ่งมาแบบนี้แล้วก็มาใส่ขวดน้ําไว้หลังจากนั้นเฮาก็สิเติมน้ําลงไปพอประมาณเนาะครับแล้วก็เฮาบ่ต้องไปปิดฝามันเด้อครับขวดน้ําหรือสิเป็นถังน้ําอีหยังก็แล้วแต่เนาะเขาก็ต้องไปปิดฝานี่เขาตัดเอาเป็นขอบๆแบบนี้เลยครับมันกระจีกไข่มันสำปะหลังนะครับพืชประเภทนี้ผักหวานปลานี่เขาตัดมาเป็นขอบๆที่พอดีครับนี่ที่ได้3ขอบนะครับ3ขอบเอาเลื่อยตัดออกผักหวานนี่ก็แข็งพอสมควรนะครับเอาเลื่อยตัดออกงามจังเลยเดี๋ยวเขาเสียบใส่น้ำไปครับตอนที่เฮาเสียบนี่เฮาก็สิใส่น้ํายาเร่งรากก็ได้นะครับหรือสิบ่ใส่ก็ได้ครับเป็นน้ําเปล่าๆก็ได้กันเฮามีน้ํายาเร่งรากนะครับเฮ็ดเองก็ได้หรือว่าเฮาสิไปหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้เฮือนนี่เฮาสิตัดขอบประมาณพอดีครับเฮาสิมาซ้ําใส่ขวดไว้หลังจากนั้นเฮาสิมาเบิ่ง2อาทิตย์แค่2อาทิตย์เนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าผักหวานที่เฮาซ้ําใส่ขวดไว้มันสิเกิดรากให้บ่มันสิแตกยอดให้บ่นี่คือผักหวานของเฮาเนาะครับนี่เยอะเลยอันนี้เฮาตัดมาได้หลาย10ต้นครับเฮาตัดมาเฮาก็เอามาใส่ขวดไว้ครับอันนี้อยากเหี่ยวไปจักหน่อยตัดออกก็ให้มันเข้าขวดได้พอดีครับตัดออกจังหน่อยโอ้ใส่ขาเจ้าของอันนี้ก็สิได้สวมเด้เลยเอาเดียวก็ได้เนาะเข้าขวดได้บ่โอ้เหี่ยวครับเกินขวดเฮาสิใส่ขวดแบบนี้ไปครับพี่น้องเกินขวดอันนี้บ่ได้ต้องเอาสวมอันนี้ต้องเอาสวมเกินขวดเราสิใช้ขวดน้ำขวดลิตรไว้หรือสิใส่เป็นกระป๋องหรือถังแนวใดก็ได้เลยครับที่มันบ่ใหญ่เกินไปครับนี่ครับเขาตัดมาแล้วเขาก็สิได้ประมาณนี้เขาก็สิใส่ขวดน้ำไว้เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนของการใส่ขวดน้ำอีกทีหนึ่งว่าเขาสิใส่น้ำเยอะขนาดไหนเนาะครับแล้วก็เก็บไว้แบบใดเดี๋ยวมาเจอกันอีพี่ต่อไปครับพี่น้องครับ